หรัฐใหม่เขตส่งนาวิกโยธินบุกอ่าวเปอร์เซียอีกย้อน3ครั้งล่าสุดโดนอิหร่านไล่กระเจิงค้นไฮเปอร์โซนิกรอต้อนรับแล้วจากกรณีการรายงานเรือมีการลุกล้ำอิหร่านของสหรัฐอเมริกาจนถูกขับไล่ออกไปแต่ฝ่ายผู้บุกรุกก็ยังปฏิเสธขณะที่ก็มีรายงานอีกว่าอิหร่านได้มีการยึดเรือขนน้ำมันโดยมีสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงตอบโต้กันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทระบุถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่ามักกันส่งนาวิกกโยธินไปเสริมที่อ่าวเปอร์เซียต่อซาอุและอิหร่านจับมือกันรักษาความปลอดภัยที่อ่าวเปอร์เซียไม่ยอมให้อเมริกามาแสวงหาผลประโยชน์อเมริกาโกรธแค้นที่ถูกอิหร่านหักเหลี่ยมจึงส่งทหารไปหาเรื่องอิหร่านอย่าลืมว่าตอนนี้อิหร่านมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเรียบร้อยแล้วกองทัพที่อ่อนประสบการณ์รบอย่างอเมริกาเก่งแต่ฝึกกลุ่มก่อการร้ายให้ป่วนประเทศอื่นๆจะสู้อิหร่านได้อย่างไรต้องติดตามดูกองทัพมักกันจะไปได้สักกี่น้ำพากระลงเรือไปที่อ่าวเปอร์เซียอีกไม่นานก็คงกลับกันแล้วอเมริกาไม่กล้าหาเรื่องบานปลายไปถึงสงครามหรอกครับเมื่อต้นปีพ.ศ. 2559อเมริกาเคยส่งนาวิกโยธินหลายคนไปหาข่าวละเมิดน่านน้ำอิหร่านโดยอิหร่านจับได้แล้วก็ประจานต่อหน้าสื่อมวลชนโลกนาวิกโยธินมักกันเหล่านี้หลายคนร้องไห้ออกสื่อกันอย่างน่าสมเพชต่อมาราวมิถุนายน2562อเมริกาก็ได้มีการส่งโดรน RQ-4A Global Hawk ไปอิหร่านเพื่อสอดแนมอีกแต่ก็โดนทางด้านของอิหร่านยิงร่วงจากนั้น CAA ก็มีการสังหารนายพลโซไลมานีของอิหร่านตามการบงการของอิสราเอลอิหร่านก็มีการยิงขีปนาวุธหลายลูกถล่มค่ายทหารมักกันในอิรักเพื่อแก้แค้นโดยขีปนาวุธ Patriot ของมักกันสกัดไม่ได้เลยแม้แต่น้อยตอนนี้เหล่าทหารยังกี้อยากลองของกับอิหร่านอีกรอบล่าสุดวันนี้24กรกฎาคม2566ดร.ประถมพงษ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของสหรัฐอีกครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมของการใช้หน่วยลับอย่าง CIA โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญเปิดเผยว่าจะอ่านข่าวให้รู้ความจริงต้องตาม CIA ให้ทันสิ่งแรกที่อเมริกาทำคือควบคุมสื่อมวลชนและปล่อยข่าวเท็จประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ The Kiev Independent เป็นหนึ่งในแม่ขายที่ปล่อยข่าวเท็จไปตามสำนักข่าวต่างๆหรือสำนักข่าวต่างๆก็มีการก๊อปปี้ข่าวแล้วส่งต่อพอผมใช้ข้อมูลจากสื่อรัสเซียและมองข้ามสื่อที่ CIA คุมบอกว่ากองทัพยูเครนกำลังโดนยำเละรัสเซียเตรียมกองทัพใหญ่มีเครื่องบินจำนวนมากไว้ต่อสู้สงครามใหญ่กับนาโต้โดยตรงคนพวกนี้ก็เขียนโจมตีผมว่านั่งเขียนเทียนคนเหล่านี้ถูกข่าวเท็จ CIA ล้างสมองจนคิดไม่เป็นแล้วต่างหากวันก่อนเจอข่าวสองข่าวครับอุตส่าห์ไม่ติดตามอ่าน Kiev Independent แล้วยังมีข่าวพวกนี้รอดมาให้อ่านอีก 1. กองทัพยูเครนยิงโดนรัสเซียทั้งหมดร่วงโดนรัสเซียทำอะไรกรุงเคียฟและกองทัพยูเครนไม่ได้ตามภาพประกอบ 2. นายแอนโทนีบริงเคนหนึ่งใน CIA ตัวเอกก็ออกมาบอกว่าตอนนี้กองทัพยูเครนยึดคืนพื้นที่ซึ่งเคยเสียให้กับรัสเซียกลับคืนมาได้มากถึง 50% แล้วตามข่าวด้านล่างและก็มีการแนบลิงก์ข่าวต้นทางสิ่งที่คนอ่านข่าวควรรู้ก็คือไม่ว่าสถานการณ์ของตัวเองจะเลวร้ายอย่างไรสื่อที่ CIA คุมก็ยังเป็นสื่อที่ CIA คุมกล่าวคือพยายามที่จะบิดเบือนข่าวไปจนวาระสุดท้ายแม้รัสเซียจะยึดยูเครนได้ทั้งหมดสื่อ CIA ก็ยังจะบิดเบือนว่ายึดไม่ได้อยู่ดีใครเป็นสื่อในสังกัด CIA เมื่อโผล่หัวเข้าไปในประเทศจีนและรัสเซียจึงถูกถีบออกมาหมดเพราะแกนิสัยคนเหล่านี้ไม่ได้พอพวกนี้จะเข้าไปร่วมฟังประชุมโอเปกด้วยซาอุรุเขาก็มีการถีบออกมาเช่นกัน